ช้าวันหนึ่งนักคฤหัสถ์ตระกูลสโนว์ว่าเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับคุณหนูอายานิขอบคุณนะคะคุณชิโนบายาชินี่ก็ผ่านมาเดือนกว่าแล้วที่เธอลงทะเบียนเรียนมหาลัยคุณหนูได้ขอความเป็นอิสระจากความรู้สึกของตัวเองลูกสาวท่านนั้นก็โตมาได้สง่างามมากเลยนะครับนายท่านชิโนบายาชิจงตามอายาเนะไปซะนายท่านแบบนั้นมันมหาลัยน่ะเป็นที่ไร้ศีลธรรมมีแต่พวกปิงคอยตามสาวสวยทั้งนั้นแต่ว่าแล้วเรื่องสัญญาล่ะครับแบบนั้นจะไม่เป็นการแทรกแซงหรอกหรอข้ารับไม่ได้โว้ยทนมาแค่เดือนเดียวมันก็มากพอแล้วข้าฝากเจ้าด้วยนะชิโนะวายาชิพอข้าเองก็ใจลอยไปด้วยข้าสงสัยว่าถ้าขออภัยอย่างสุดซึ้งครับนายคุณหนูถ้าเย็นนี้กลายเป็นอีกตัวไปแล้วก็นี่ก็ตามมาเกือบถึงวันแล้วนะแต่เท่าที่ดูเหมือนจะไม่มีความสัมพันธ์ที่น่าสงสัยแฮะก็แหงอยู่แล้วคุณหนูจะไปเป็นอีตัวได้เอ๋เธอเข้ากลุ่มงั้นนั่นเหรอบ้าน่ะพวกมันจะตั้งใจรอบรวมคุณหนูเหรอที่นี่มันลานโยนโบเป็นสถานที่พักผ่อนยอดนิยมในหมู่นักเรียนแถมยังเป็นสถานที่นักบอลอีกด้วยตามตรรกะแล้วผมเห็นวิธีสกปรกของพวกแกหมดแล้วโบลิ่งนั้นเป็นกีฬาที่โดดเด่นด้วยความรู้สึกของความสูงส่งและเป็นปึกแผ่นที่แผ่ออกมากิจกรรมนี้จึงเหมาะสมที่สุดในการลดช่องว่างระหว่างเพศทำให้หายใจลำบากชุ่มไปด้วยเหงื่อที่ว่าปั๊บเธอจะถูกหลอกและถูกลุกใส่พวกมันคงจะวางแผนที่จะหลอกคุณหนูแบบนี้แน่เลยไม่ผมจะไม่ปล่อยให้มันทำได้อีกอย่างทั้งบอลนั่นทั้งพินพวกนั้นแล้วล้วนแล้วแต่เป็นของอุกอาจทั้งสิ้นพวกนั้นแค่อยากให้คุณหนูทำแบบนั้นกับพวกมันด้วยใช่ไหมล่ะและนี่สินะคือเหตุผลที่ทำให้ผมเอาแต่คิดเรื่องถึงคุณหนูน่ะดูเหมือนพวกนั้นจะเข้าไปกันแล้วเราต้องรีบตามไปเย็นเดย์ต้อนรับครับมาท่านเดียวหรอครับค่ะอะไรเนี่ยเกิดเรื่องบ้าบออะไรขึ้นเนี่ยกลุ่มนั้นไม่ใช่คนรู้จักของเธอหรอพอมาคิดดูแล้วที่มหาลัยก็ไม่มีใครทำความรู้จักกับเธอเลยนี่หว่าถ้าอย่างนั้นสาวมีตระกูลคนนี้นั้นตัวคนเดียวนำเรื่องนี้ไปรายงานให้นายท่านดีไหมนะไม่อย่างหรอกมันต้องมีเหตุผลลึกๆอยู่แน่เราได้รับมอบหมายให้จับตาดูเธอจะว่าไปคุณหนูรู้จักวิธีเล่นเกมสามัญชนด้วยเหรอเธอเตรียมบอลมาเองเลยเว้ยเธอพกบอลติดตัวมาด้วยนี่เองมันถึงได้ดูหนักๆแต่แบบนี้ก็ช่วยให้แยกแยะได้ด้วยคุณหนูต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการโยนบอลแน่เลยใช่แล้วถ้าบอกไปว่าเธอมาฝึกต้องน่าเชื่อถือแน่เลยแต่ไงโยนสองมือแบบนั้นนะครับแถมยังล้างท่ออีกไม่จริงหรือว่าคุณหนูจะเป็นมือใหม่แถมยังมีทั้งผู้เชี่ยวชาญอยู่รอบตัวเธออีกพวกนั้นล้วนแต่เป็นศัตรูของพวกมือใหม่แบบนี้ก็ไม่ต่างกับโดนสังคมประณามชัดๆอะไรวะเนี่ยสเต็ปเท้านั่นไม่ผิดแน่นั่นคือ1 ใน 108เทคนิคประจำตระกูล ซาโนวาเทคนิคที่48สเก็ตลีลาไม่เพียงแต่รักษาเสถียรภาพของเธอเท่านั้นแต่ยังช่วยกระจายแว็กที่พื้นอีกด้วยเธอเริ่มคุ้นเคยแล้วสินะถึงคะแนนของเธอจะดูเล็กน้อยก็เถอะแต่คงเพราะเธอเพิ่งลองนั่นแหละยังไงซะการต่อสู้ที่แท้จริงมันหลังจากนี้ต่างหากใช่แล้วนี่ไงล่ะแขนอ่อนล้าการเล่นคนเดียวนั้นหมายถึงทุกตาเป็นของเธอแต่นั่นก็จะทำให้เธอรับภาระหนักไปด้วยเธอไม่ควรเล่นด้วยตัวเองแบบนี้เลยนี่มันกลิ่นหอมจากชาสมุนไพรนี่จากร้านค้าเหรอยอดเยี่ยมผมน่าจะแอบไปเอาให้เธอก็ได้ชายามบ่ายงั้นเหรอกลิ่นนั่นมาจากคุณหนูเองเหรอยิ่งไปกว่านั้นโรสแมรี่มีสรรพคุณในด้านลดความเหนื่อยล้าลงอีกด้วยนี้เองเธอสามารถพักผ่อนอย่างสบายใจได้เพราะไม่มีใครต้องมาคอยเธอในขณะที่เธอไปสนุกไปกับหนังสือโต๊ะของเธอก็อยู่ในมุมผ่อนคลายช่วยให้ลืมความเร่งรีบวุ่นวายของสังคมเมืองได้อีกกลับมาแล้วค่ะไอ้อันนี้วันนี้สนุกหรือเปล่าค่ะหนูเก็บแต้มได้เยอะเลยกับผู้ชายเหรอเธอหมายถึงโยนบอลลิ่งต่างหากนะครับนายท่าน oh, no. มีวางจำหน่ายแล้วใน LINE Store นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นลิงก์แนะนำเลยขอขอบคุณ True Super Fiber Gamer Pro Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200/200 เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุดแถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตรีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ description ด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ www.truesuperfibergamerpropack.com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับI'm losing my head.